สลับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ถือว่าโอ้โหทางสสทางพักเพื่อไทยเองเนี่ยมีข่าวออกมาว่าอกสั่นขวัญไปถึงหนึ่งร้อยคนเลยนะคะกรณีที่คุณไพศาลพืชมงคลออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook เปิดเผยบอกว่าได้ข่าวนี้มาจากคุณไทกรณนพลสุวรรณค่ะบอกงานจะเข้าสสพักเพื่อไทยประมาณหนึ่งร้อยคนเพราะว่ามีนักร้องเตรียมที่จะไปร,อร้องกกตว่าสสหนึ่งร้อยกว่าคนนี้เข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาต โดยเฉพาะมาตรฐานจริย,ยธรรมและคุณสมบัติสสอนะคะถือเป็นการจงใจทําผิดต่อรัฐธรรมนูญและขัดต่อผลประโยชน์ของชาติด้วยค่ะคทางทีมข่าวพีทีวีเองนะคะก็ได้ติดต่อไปทางคุณไหกรนพลสุวรรณเพื่อที่จะสอบถามถึงเรื่องนี้ค่ะโดยคุณไหกรก็ยืนยันบอกว่าตัวเองทราบข้อมูลว่ามีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าการกระทําของสสพักเพื่อไทยที่ลงนามในยติแก้รัฐธรรมนูญรายมาตาเข้าข่ายขัดกันแห่ง ประโยชน์เทียบเคียงกับกรณีที่เกิดขึ้นในสมัยของคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรที่เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะคะเสนอแก้รัฐมนูญให้วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสามารถลงสมัครซ้ําได้อีกซึ่งต่อมาทางสารรัฐมนูญก็วินิจฉัยว่าเป็นการแก้รัฐมนูญเพื่อตอนเองค hmm. ่ะจึงเริ่มมีการร่างคำร้องไว้ก่อนแล้วก็รอดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อนะคะโดยทางด้านคุณไหกอนบอกขอไม่เปิดเผย นะว่าเป็นนักร้องคนไหนแต่ว่ายืนยันว่าเป็นทนายความเจ้าเก่าโดยอาจจะยื่นให้สอบสอบสอพักประชาชนในเรื่องเดียวกันนี้ด้วยค่ะคาดหมายว่าเขาจะยื่นคู่กันอันนี้อันนี้ผมได้ข้อมูลมานะเขาจะยื่นคู่กันยื่นให้สอบออพักเพื่อไทยสอสอร้อยกว่าคนกับยื่นของพักประชาชนเหมือนกันก็น่าจะเป็น ทนายเจ้าเดิมนะคาดหมายนะขณาทีรยุทธ์เหรอคะ,อะได้ข่าวว่ามาทางฝั่งนั้นเนื่องจากว่าพรรคประชาชนก็มียติของตนเองเหมือนกันที่แก้ในหมวดจริยธรรมตัดอำนาจปปชซึ่งมันก็เข้าข่ายว่าเป็นเรื่องทับซ้อนเรื่องผลประโยชน์เหมือนกันแก้รัฐมนูญเพื่อตัวเอง โอ้โหเอาละสิสส,สร้อยคนของเพื่อไทยนะตอนนี้ยังไงกันคุณอ,อม,อมต้อง<ะ>หวาดผวากันแล้วไหมเนี่ยส่วนแม้กรณีพักเพื่อไทยจะมีแกนนาหลายคนออกมาประกาศถอยเรื่องการแก้รายมาตราแล้วนะครับแล้วก็ร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญของทางพักเพื่อไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้บรรจุเป็นวาระการประชุมคุณไทยกรก็มองว่าเรื่องนี้มีการส่งให้สภาพ,พู้แทนรัษฎรไปแล้วเมื่อวันที่19กันยายนเท่ากับความผิดเกิดขึ้นแล้ว ถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและหากมีการนำไปพิจารณาในสภาซึ่งแต่เดิมเนี่ยคาดว่าจะเป็นวันที่15ตุลาคมนี้ก็จะถือว่าความผิดสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบว,ว่าสสภาคเพื่อไทยร้อยกว่าคนนะครับได้ลงชื่อท้ายยติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรามาตรา97มาตรา98มาตรา1 6 0 และกระมวดเจริยธรรมตั้งแต่มาตา200อกว่าเนี่ยลงชื่อแนบท้ายแล้วนำเอกสารฉบับนั้นไปส่งให้สภาผู้แทนราษฎรในวันที่19กันยายนถือว่าการกระทำนี่ผิดเกือบจะร้อเปอร์ซ์แล้วเหลืออย่างเดียวหากมีการพิจารณานำยตินี้ที่สภาผู้แทนเขาจะบรรจุให้พิจารณากลางเดือน ตุลาเนี่ยก็คือวันที่15ถ้ายกยตตินี้ขึ้นมาพิจารณาเมื่อไหร่ความผิดก็จะสำเร็จ100% เเต้อองป็นพระกคุณไฮกรยังบอกอด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยหวังดีกับพังเพื่อไทยเขานะคะบอกควรจะถอนยติออกมาก่อนที่จะมีการพิจารณาในวันที่15ตุลาคมส่วนเรื่องของการพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับศาลนะคะว่าจะลงชื่อเสนอแก้ไขมนบุญนั้น,น<อ>เป็นการสอบเจตนานอย่างไรจะตีความอย่างไรนะคะแต่ว่าก็แนะนําให้ทางพักเพื่อไทยถอนยติก่อนจะได้ไม่มีปัญหาตามมาะคะ่ะครับ